มา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 กินเนี่ยน้ำกันแซ่บบัดนี้เนี่ยฉันสิงห์จะตะกราดไม่ไม่เลยมื้อนี้จะมาเมืองวิธีการกินอาหารของคนอีสานกันนะคะมาอันนี้เนื้ออีหยังนี่เนื้อสันเนื้อสันเนื้อสันคือเนื้อหัวมันบ่นี่ตับตับตับไงมันตับไปหน่อยดิมันตับงามด้วยมันจับงามเห็นเห็นบ่เนี่ยสุดยอดทั้งนั้นเลยอ่อนๆเลยต้องใส่ก่อนสักก่อนบีใส่แล้วนี่บ่บีนี่บีใส่แล้วมันขม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 คักอันนี้นี่30กลีบแล้วนี่เฮียงก็30กลีบ30กลีบเออ30กลีบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบัดเดี๋ยวครับ30กลีบเออกินตอนนี้กำลังหั่นเนื้อเนาะเนื้อเนาะเนื้อกำลังหั่นเนี่ยเปลือกมาซอยจูโอเอ้าเนาะแซ่บคักมันก็ได้หกแซ่บคักเอามันซับมันเฮ็ดจังได๋อีกมาๆๆบาดมาเบิ่งวิธีกินแซ่บๆผักมีบ่เอ้าผักก็มีเด้อนี่โอ้ผักนี่ผักที่กินกับลาบกับก้อยเนาะก็คือผักใบบักเฟียงใบบักเฟียงบ้านเฮานี่ล่ะมะเฟืองนะคะใบมะเฟืองใส่นี่ใส่นี้วิธีกินแซ่บกินรวดงามกินได้อันนี้กินของจริงเลยค่ะบ่ยานขยาดบ่นี่จังไหนโอ้ขยาดบ่ยานยานจะบ่ได้กินเพิ่นได้กินแล้วนี่ห่วยแล้วก็มันเศร้าเลยบ่วางหวังความดันนี่หายปั๊ดบ่มีอ้าวโอ้แซ่บเด้อค่ะเด้อนี่พักเดี๋ยวต้องไปเอาใบบักเฟืองมาผูกข้างต้นแน่นี่นี่ใบบักเฟืองค่ะใบบักเฟืองข้าวเหนียวบ้านเฮาแซ่บข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวก็มีนี่แหละค่ะภาคอีสานเฮาก็จะกินซอยจุเนื้อไปแบบนั้นเนาะมีผักชีบ้านเฮาปลูกเองนั่นบ่นี่ปลูกเองปลูกเองแซ่บคักเด้อมาเด้อค่ะเด้อเขามากินน้ํากันเนาะแซ่บๆๆๆๆโอ้กินข้าวกับเนื้อติเนี่ยฮู้เป็นแซ่บเนี่ยแซ่บเอาซัดเข้าไปโอ้แซ่บคักแซ่บ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 บ่วงสดตอนนี้ก็อยู่ทางภาคอีสานนะคะมาเบิ่งวิธีการกินของคนภาคอีสานกันคนสมบูรณ์คนสมบูรณ์ไปก็จะกินแนวนี้นะคะกินแบบนี้เนาะง่ายๆบ้านเฮาในผักชีใส่เข้าไปเยอะๆผักหลายพักแล้วกินยิบๆเลยค่ะแบบนี้เลยน่าเห็นบ้างแซ่บแซ่บแท้คนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณโบราณเขาก็กินแบบนี้ใส่เข้าไปซอยจุเออไปนี่โอ้แซ่บผักหลายเด้อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามาเบิ่งเนาะว่าวิธีการกินของคนภาคอีสานบ้านเฮาเป็นจังได๋เด้อฝากกดติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวจะลงมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ